ในปีพุทธศักราช2563เพื่อเป็นการร่วมฉลองวาระครบรอบ70ปียุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์จึงกำหนดจัดงานเอตทัคคะและพระอริยสาวกในพระพุทธศาสนาซึ่งเป็นกิจกรรมธรรมบรรยายภาคประวัติและปฏิปทาของพระอริยสาวกที่ได้รับการแต่งตั้งว่าเป็นผู้เลิศในด้านต่างๆเพื่อให้เป็นแบบอย่างที่ดีและนำจริยาวัดในระดับศีลสมาธิและปัญญามาปรับใช้ในการดำเนินชีวิตให้สมดุลงดงามร่มเย็นเป็นสุขและพบความสำเร็จกิจกรรมที่จะจัดมี9ครั้งตลอดปีโดยพักเช้าจัดพิธีอามิสบูชาถวายพานพุ่มเทียนแพเครื่องสักการะแด่พระรัตนตรัยและฟังธรรมบรรยายประวัติปฏิปทาพระอริยสาวกรูปนั้นๆส่วนภาคบ่ายเป็นการน้อมนำแนวทางจริยาวัดของพระอริยสาวกมาปฏิบัติโดยมีพระเถระและวิทยากรที่มีองค์ความรู้ทั้งภาคปริยัติและปฏิบัติเมตตามาแสดงธรรมนำปฏิบัติเจริญสมถวิปัสสนากรรมฐานอีกด้วยจึงขอเชิญชวนสาธุชนทุกท่านมาร่วมในงานกุศลครั้งนี้ด้วยกันทุกท่านพระมหากัสสปเป็นแบบอย่างมากในการที่ดำเนินชีวิตให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยดีงามท่านเห็นความไม่เที่ยงแท้แน่นอนของกระแสชีวิตท่านก็ฝึกตนเองแล้วก็ออกบวชอุทิศพระพุทธเจ้าแล้วไปเจอพระพุทธเจ้าและต่อมาท่านก็ขวนขวายในการประพฤติปฏิบัติด้วยการรับโอวาทของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า3ประการแล้วก็เร่งขวนขวายพอถึงวันที่8ท่านก็ได้บรรลุเป็นพระอรหันต์ฉะนั้นถ้าท่านปรารถนาอยากได้จะได้ความเจริญรุ่งเรืองในชีวิตก็ควรมาดูแบบอย่างของพุทธสาวกพุทธสาวิกาในศาสนาของพระชินเจ้าแล้วก็นำเอาหลักการที่ท่านเหล่านั้นประพฤติปฏิบัติมาเป็นข้อมูลในการประพฤติปฏิบัติตามแล้วท่านก็จะพบความสุขได้อย่างแน่นอนสนใจติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่โทรศัพท์024552525หรือ www.ybat.org ยุวพุทธบ้านแห่งธรรมสร้างคนสร้างที่ใจ